สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับผมนี่อัดต่อเนื่องเลยวันนี้มาดูข่าวว่ามีข่าวอะไรกันบ้างผมอ่านแล้วสะดุดข่าวอันนี้มากๆเลยนะครับเดี๋ยวเลื่อนลงไปเรื่อยๆเป็นข่าวนู่นข่าวนี้ข่าวนั่นข่าวการเมืองข่าวอะไรข่าวการเมืองไม่ค่อยได้พูดนะไม่ที่อยากพูดเริ่มทำใหม่ๆนะเดี๋ยวช่องจะโดนปิดไปแล้วก็เดี๋ยวทัวร์เธอมาลงแต่อันนี้พลาดไม่ได้อันนี้เป็นกึ่งการเมืองหน่อยๆนะนี่เอาคิ้วเราคืนมาอันนี้ต้องอ่านเลยว่านะฮะมีพระในโลกโซเชียลนะครับโพสต์นะครับมีโพสต์ข้อความว่าเห็นด้วยมากๆเลยการโกนคิ้วไม่มีในพุทธบัญญัติเนี่ยอันนี้ก่อนเอาคิ้วเราคืนมามันแปลว่าคืออะไรไปเรียกร้องกับเขาเข้าใจนะการไปทำกิจกรรมหรือว่าไปประท้วงเนี่ยของนักศึกษาหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้พอเข้าใจได้นะครับเข้าใจได้ว่าคือหลากหลายคนอาชีพที่ไปประท้วงอ่ะเข้าใจได้หมดทุกอาชีพอ่ะมันคือเขาอาจจะเดือดร้อนอาจจะอะไรเงี้ยไปประท้วงแต่นี่คือพระนะฮะเดี๋ยวมาอ่านต่อข้อความนี้เห็นด้วยมากๆการโกนคิ้วไม่มีในพุทธบัญญัติคณะสงฆ์ไทยคิดเอาเองเองไม่มีพระสงฆ์ที่ใดในโลกโกนคิ้วคิ้วมีประโยชน์มากกันเหงื่อไม่ไหลเข้าตาร่างกายเราเอาออกเราออกแบบมาดีแล้วสนับสนุนพระสงฆ์ไทยทวงคืนคิ้วมาจากมหาเถรสมาคมอันนี้หลวงพี่อันนี้ผมคิดไม่รู้ว่ามีคนคิดเหมือนผมไหมว่าทำไมหลวงพี่ไม่ฝึกไปล่ะครับก็ไม่ต้องก็ศึกไปก็มีคิ้วนะครับใช่ไหมนี่อันนี้อ่านในหัวข้อของพระมหาไพวันก็มาแสดงว่าคิดเห็นนะพระมหาไพวันก็มาคิดมาแสดงความคิดเห็นว่ามี3ข้อด้วยกันนะที่แบบว่าสันนิษฐานว่าตั้งแต่รัชกาลที่4เนี่ยให้โกนคิ้วเพื่อต้องการให้แตกต่างจากนักโทษเพราะนักโทษสมัยก่อนเนี่ยเขาจะโกนหัวนะฮะ ข้อ2เนี่ยรัชกาลที่4เนี่ยเห็นว่ามีพระที่ยักคิ้วให้สิกาเป็นข้อสันนิษฐานนะเมื่อเรื่องถึงสังฆราชเนี่ยก็ให้ออกกฎว่าต้องโกนคิ้วข้อ3เนี่ยซึ่งเป็นคาดว่าเนี่ยไทยลบกับพม่ามีทหารพม่าปลอมตัวเข้ามาเป็นไส้ศึกจึงมีคำสั่งให้พระไทยโกนคิ้วเพื่อต้องการให้สามารถแยกออกได้ระหว่างพระกับไส้ศึกเนี่ยมีสันนิษฐาน3ข้อเนี้ยของไทยนะของไทยนะจริงๆท่านได้บวชอยู่ท่านก็ศึกออกมาก็ได้นะอันนี้อันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของพระมหาไพวันนะพูดว่าพระไม่จำเป็นต้องมีคิ้วก็ได้เพราะคิ้วเนี่ยถือเป็นส่วนหนึ่งของความสวยงามไม่ได้เป็นปัญหาหากไม่มีคิ้วนะฮะแต่ก็ต้องฟังความทั้งสองฝ่ายเพื่อหาข้อสรุปนะอันนี้พูดแบบกลางๆเพื่อไม่ให้ทัวร์ลงนะแต่ผมจะอย่างเงี้ยผมคิดว่านะก็ท่านกระสึกออกมาท่านบอกว่าถ้าเกิดหากอยากถือศีลก็ถือศีลอยู่ที่บ้านไปสวดมนต์เอาก็ได้ก็จะมีคิ้วนะอันนี้ผมพูดเรื่องจริงนะคือเป็นพระเนี่ยเขาแจ้งอยู่แล้วว่าคือเราควรที่จะรักษาศีล นะแล้วเราละทิ้งซึ่งกิเลสโกนหัวโกนผมเนี่ยมันไม่งั้นถ้าท่านเอาคืนได้เนี่ยถ้ามีพระถักเดดล็อกขอคืนผมมั่งขอถักเดดล็อกไว้สีผมอย่างพี่แจ๊สสปุกนิกอย่างเงี้ยมันก็จะหาเกินไปใช่ป่ะผมว่าอันนี้ได้อย่าไปหาทำนะครับผมบอกก่อนอันนี้ผมตลกไหมพูดตรงๆนะว่าคือมันไม่ใช่กิจของสงฆ์คือนักศึกษาเนี่ยเขาอยากไปประท้วงก็อันนี้มันเป็นสิทธิ์ของเขาแหละมันเป็นสิทธิ์ของเขาแต่เราเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของสงฆ์เนี่ยคือสิ่งนึงอย่างไปประท้วงว่าให้ถอดยศถอดลาภทุกคนออกสมณเพศเท่ากันอย่างเงี้ยโอเคอย่างเงี้ยเข้าใจได้นะแต่อย่างเงี้ยเอาคิ้วละคืนมาเนี่ยมันคืออะไรอันนี้เอาฮาหรือตลกหรืออยากมองเห็นเป็นต่างประเทศเขาก็มีคิ้วนะก็แล้วแต่แต่อย่างมีหลายศาสนาเขาก็ไม่ต้องโกนคิ้วก็ได้นะไม่ต้องโกนคิ้วก็ได้ก็ลองท่านก็ลองดูไปกันเนาะผมอันนี้ผมจริงๆนะผมไม่ค่อยได้ดูพวกม็อบพวกอะไรหรือว่าเป็นทางรัฐบาลหรือว่าม็อบหรืออะไรนะดูแค่ผ่านๆตาเพราะมันปวดหัวแต่ดูข่าวนี้นะผมชอบมากเลยใครคิดเห็นว่าข่าวนี้มีประโยชน์มั้ยคือมีหรือมันสร้างสีสันนะ
ผมว่านะมันไม่รู้จะขับยังไงแล้วผมเห็นหลายรอบเลยเอาคิ้วละคืนมาเนี่ยแบบมันก็เลยออกมาต้องมาทำคลิปไม่ได้นะวันนี้ก็กดติดตามช่องสตอรี่55ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปนะเอาช่องเราคืนมาเดี๋ยวช่องเราจะบินหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองการอะไรนะไม่เอาเพราะว่าหมายถึงว่าตรงเนี้ยมันคือมันไม่ได้เกี่ยวเรื่องการเมืองการอะไรอันนี้มันเป็นกฎของไอ้นี่นะเป็นกฎของพุทธศาสนาของเราเนาะแค่นั้นเองคือให้ละซึ่งกิเลสแล้วแต่ไม่ใช่เอาคิ้วเราคืนมาอันนี้ก็อ่ะเนาะแล้วแต่ท่านแล้วกันนะครับอันนี้เนาะโอเคครับวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ